สำหรับร้านเคนตะชาบูนะคะจะเป็นร้านบุฟเฟ่นะคะจะมีบุฟเฟ่199 บาทเป็นชุดหมูนะคะส่วนบุฟเฟ่ชุดละ269 บาทจะเป็นชุดเนื้อค่ะเพิ่มชุดทะเลขึ้นมามีน้ำซุปให้เลือกทั้งหมด5 แบบค่ะมีน้ำซุปน้ำดำน้ำใสต้มยำต้มแซ่บแล้วก็น้ำซุปเปิดนะคะส่วนซิกเนเจอร์ของทางร้านคือน้ำดำค่ะสำหรับร้านเคนตะชาบูนะคะจะเป็นร้านบุฟเฟ่นะคะจะมีบุฟเฟ่199 บาทเป็นชุดหมูนะคะส่วนบุฟเฟ่ชุดละ269 บาทจะเป็นชุดเนื้อค่ะเพิ่มชุดทะเลขึ้นมาค่ะสำหรับลูกค้าเด็กนะคะสูงไม่เกิน130 เซนเราจะให้ทานแค่ครึ่งราคาค่ะราคา199 บาทนะคะในเมนูก็จะมีหมู3ชั้นสไลด์สันคอไก่สไลด์ปลาดอลลี่ตับหัวใจหมูชีสลูกชิ้นเคนตักลูกชิ้นหมูลูกชิ้นปลาส่วนลูกค้าที่ทานชุดละ269เนี่ยก็จะได้เป็นเนื้อวัวสไลด์นะคะสันนอกเบคอนลมควันกุ้งปลาหมึกเต้าหู้ปลาปูอัดแล้วก็ผักต่างๆค่ะส่วนราคารีฟิลน้ำของเรานะคะจะเป็นราคารีฟิลที่29 บาทต่อท่านทางร้านของเรานะคะมีน้ำซุปให้เลือกทั้งหมด5 แบบค่ะมีน้ำซุปน้ำดำน้ำใสต้มยำต้มแซ่บแล้วก็น้ำซุปเปิดนะคะส่วนซิกเนเจอร์ของทางร้านคือน้ำดำค่ะน้ำจิ้มของทางร้านนะคะจะมีทั้งหมด3 แบบค่ะจะมีน้ำจิ้มซุกี้น้ำจิ้มคอนสึแล้วก็น้ำจิ้มแจ่วนะคะน้ำจิ้มคอนสึนะคะแนะนำให้กินกับเนื้อนะคะแล้วก็นำไปจุ่มในน้ำจิ้มแล้วก็จุ่มในไข่ที่เราตีไว้ค่ะจะเพิ่มความอร่อยมากขึ้นที่เราจะแนะนำอีก1 อย่างนะคะก็คือเส้นนะคะเป็นเส้นญี่ปุ่นนะคะซึ่งมีความเหนียวนุ่มอร่อยมากค่ะส่วนเวลาเปิดของทางร้านนะคะเปิด11 โมงนะคะถึง15:30 น.หยุดทุกวันพุธค่ะตั้งอยู่ที่ปั๊มเชลนะคะสาขาพุทธารามติดกับเดอะสปอร์ตคลับค่ะติดต่อสอบถามสำรองที่นั่งได้ที่0886530812ค่ะก็ทางร้านเรานะคะขอเชิญชวนนะคะท่านใดที่ชอบกินชาบูหรือสายบุฟเฟ่นะคะฝากร้านเคนตะชาบูสาขาพุทธารามไว้ด้วยนะคะ